ีนี้ปีของเราพี่ปิ๊กจับใกล้มาหน่อยใกล้มั้ยใกล้อีกนิดนึงลูกจ้ะมาเร็วเวอร์นะคะครูหนิงเพ็ญพิมลนะคะโอ้โหมาเร็วมากสวัสดีคุณหญิงนุจรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงบวมน้ำเกลือเล็กน้อยถึงปานกลางสวัสดีคุณสุพจนีค่ะสวัสดีคุณซิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนติรถคุณจรัสกรคุณพิมพ์ทองค่ะสวัสดีแฟนตัวยงทุกท่านเลยสวัสดีคุณจิตธิวาค่ะสินเจียยูเอียสินนี้หัวใจจะทำอะไรขอให้เฮงขอให้รวยปีนี้ปีของเราโอเคพี่ปิ๊กแม่รู้ละต้องไประดับเดิมสวัสดีคุณทักษะออนคุณอัญชรีค่ะสวัสดีคุณออนอนงค่ะสวัสดีโค้ดอ๋อยค่ะสบายดีสปลาวนะคุณอะไรเนี่ย SSP อ่ะลูกคุณพาพิมลคุณวรการคุณสุชดาพรคุณรัฐากัมโบเดียครูต้นหอมสวัสดีค่ะขอบคุณคุณหญิงมากเลยสวัสดีคุณจูนคุณดอลล่านะคะโค้ดมีนาสวัสดีค่ะโควันนี้หนูโชคดีสุดๆอะมีอะไรมาเหลาเหลามาสวัสดีโค้ชพี่แคทจ้ามีอะไรมาขิงขิงมาสวัสดียี่ยี่ทินโลกสวัสดีคุณดารตาจ้าสวัสดีบิสเนสโอนเนอร์ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะครูสวยเลิศมากค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอะตอนนี้เราจะถ่ายช่วงอบอั่นเป็นบีฟองคุณสิตาไปก่อนนะคะเต็มที่นะเป็นช่วงที่ครูรู้สึกว่าครูอวดที่สุดละนะคะบวมน้ำเกลือมา5โลสีจ้มสดใสสวัสดีจ้าสวัสดีคุณเอมมี่สวัสดีโค้ชรัฐคุณก้องฟ้าจ้าคุณบ้านกระต่ายนะคะสวัสดีค่ะโค้ชหญิงคุณประภัยพักนะคะคุณสุภราณีคุณชมณีค่ะคุณสมจิตค่ะสวัสดีคุณมาสุมาสุนะคะสวัสดีครูโบค่ะลูกศิษย์ครูกัมโบเดียเมียนมาโดยเฉพาะเมียนมาเก่งมากบางคนไม่ได้ภาษาเลยแต่ฝึกตัวเองจนได้มาฟังคลิปครูจนประสบความสำเร็จจับกำไรกันเป็นแสนเป็นล้านเยอะมากนักเรียนคนไทยเป็นล้านหลายท่านบางคนสร้างยอดธุรกิจ10 20 30 40 50 60 70 80 200ล้าน400ล้าน 1,000 ล้านเยอะมากลูกศิษย์ครูสิตาค่ะดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะวันนี้ต้องทุกคนควรจะเรียนคอร์สนี้นะคะมีใครรู้จักใครแชร์แบ่งปันไปให้เขาได้เรียนคอร์สนี้เพราะว่าเขาปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะเขาปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะลูกไม่รู้โควิดจะจบเมื่อไหร่แต่อย่างน้อยเราต้องไม่จบชีวิตไปต่อเสมอค่ะใช้เหตุผลของคนรวยค่ะคนรวยรักการเรียนรู้ค่ะคนธรรมดาไม่ชอบเรียนรู้และบอกว่าตัวเองรู้แล้วเราต้องถ่ายไว้ก่อนลูกเดี๋ยวหนูจับตาดูครูเดี๋ยวให้ครูเนี่ยเพิ่งเดินสายออกไปกี่วันลูกวันที่2เขาบอกว่า7วันเขาบอกว่า7วันแล้วตัวเราจะยุบลง 7-14 วันบางคนบอกเดือนนึงอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าคุณตาจะกี่วันนะคะน้ำเกลือจะออกไป5กิโลนี้นะคะเราต้องถ่ายไว้เนาะเพราะว่าเราจะได้มี before อันนี้ต้องบอกว่าน้ำหนักมากที่สุดแต่คุณตาเป็นคนมาแล้วนะลูกนะแต่ตอนนี้ถ้าเราถ่ายไม่ทันฝากลูกแคปได้ไหมได้ไหมไม่ต้องแคปไม่ต้องแคปเดี๋ยวเรามาย้อนดูวิดีโอโอ้เดี๋ยวแม่ย้อนเองนะลูกนะเดี๋ยวแม่ย้อนเองไม่ต้องแคปไม่ต้องแคปเราคนโชคดีไม่เดินหลงทางและความสุขเราสร้างโอ้ยโอ้ยโชคดีเสียเวลาที่จะไปใช้ชีวิตของชาวบ้านเขาค่ะลุกขึ้นมารักการเรียนรู้และพัฒนาชีวิตเราเจ๋งเป๊ะกว่าเยอะค่ะเปลี่ยนตัวเองคนเดียวสบายยกโคตรสักครู่เดียวค่ะคลิปนี้มีคำตอบให้กับคุณนะคะคอร์สสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ทำยังไงให้ปังมาฟัง3เทคนิคนี้นะคะสักครู่เดียว
ให้รวยขอให้รวยด้วยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจและมีสุงอุราเบิกบานใจมีสุขนักหนาด้วยการลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองขอเสียงคนชะตาขาขึ้นหน่อยเร็วดีไปหมดสดทุกอย่างมาถูกทางทำเองรวยเองไม่ต้องทุกข์และเจ็บปวดเสียใจอุ้ยดีใจจังเลยคุณสุพจน์ดีบอกว่าตื่นเต้นมากแม่ติดตามแม่มา2ปีได้เงินมาปลดหนี้แบบไม่คาดคิด 200,000 บาทเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เงินแบบคาดคิดด้วยเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยดีที่แม่หันไปเห็นข้อความนี้พอดีก่อนนะเนี่ยแม่อวบอั๋นหน้าขาดแล้วจริงเหรอทำไมฉันไม่เห็นข้อความว่าแม่อวบอั๋นจริงเหรอเออดูไว้ลูกตอนนี้ผลิตภัณฑ์แม่ดีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอให้เซลแม่7วันนี้นะคะวันนี้วันที่2รอดู7วันหลังจากนี้ได้กล้าท้ามั่นใจมากว่าเอวหักแต่พออวบผ่านนะดูแบบมันดูมีออร่าก็ให้รวยวะฉันออร่าหมดฉันจะไปน้ำหนัก49ให้ได้อุราเบิกบานใจมีสุขนักหนาด้วยการลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองขอเสียงคนชะตาขาขึ้นหน่อยค่ะ hey. ได้รับสิ่งดีๆอะไรมาพิมพ์บอกหน่อยค่ะคุณรู้จักคุณสิตาสามารถสร้างมูลค่าให้กับชีวิตคุณไปเท่าไหร่แล้ว yeah. เดี๋ยวช่วยกันอ่านนิดนึง yeah. เขาเรียกว่าสร้างข่าวดีให้กับนะคะจิตใต้สำนึกของเราและพลังงานดีๆของเรา yeah. เดี๋ยวเปิดไมค์แล้วอ่านนิดนึงนะคะรู้จักคุณสิตามากี่ปีแล้วสร้างมูลค่าชีวิตได้เท่าไหร่แล้วพิมพ์มานิดนึงชีวิตสุดปังอะไม่มีใดขวางคนกำลังเฮงทินแซนเมย์สวัสดีจ้ะหายเจ็บหรือยังทนได้ไม่ต้องทุกข์และเจ็บปวดเสียใจร้องให้ฟูมฟายมันน่าเซ็งอะอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีเฮงกับเขาดูแม่ไว้ค่ะนี่เป็นการอวบครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายในชีวิตของครูสิตาค่ะครูจะไม่มีวันอวบสูงสุดไปขนาดนี้นะคะตอนนี้หนักอยู่ประมาณ 67.4 เยอะที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาโคตรปฏิหารแห่งความมั่งคั่งบอกว่าชอบหุ่นครูหุ่นนี้มากค่ะอวบไปสำหรับครูนะคะเออสำหรับครูอ่ะเดี๋ยวเราอ่านข้อความนิดนึงค่ะพี่ดอกฟ้าขาอ่ะคุณเจี๊ยบรินระดานะคะขออนุญาตให้ตัวเองตื่นรู้ทุกอนูเซลค่ะแม่จ้ะตอนนี้อยากให้ทุกคนพิมพ์ก่อนค่ะรวบรวมสติและตอบตัวเองก่อนค่ะว่าวันนี้ตั้งแต่เรารู้จักครูสิตามาเราสามารถดึงดูดหรือสร้างมูลค่าเอาพูดเกี่ยวกับการเงินล้วนๆเลยได้เท่าไหร่แล้วพิมพ์มานิดนึงนะคะโยนเหรียญทองให้กับตัวเองถ้าวันนี้คุณรู้ไหมการที่คุณจะดึงดูดเรื่องราวดีๆได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่คุณอะรู้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่มันคุณได้มามันคืออะไรบ้างถ้าคุณไม่เคยรู้สึกซาบซึ้งใจชีวิตกูไม่ได้ดีเท่าไหร่มึงเออได้เปลี่ยนงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มึงเขาให้งานทำก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณจะเป็นคนที่มีชีวิตที่โคตรไม่มีความสุขไม่พอค่ะคุณจะมีชีวิตที่ไม่เจริญมันไม่ใช่เพราะอะไรค่ะเพราะว่าเราซาบซึ้งไม่เป็นเราไม่เคยรู้ซึ้งเราไม่เคยรู้มูลค่าไม่เคยแบบให้คุณค่าเขาเลยอะค่ะจริงๆนะครูเป็นคนหนึ่งที่ซาบซึ้งใจถ้าเราได้ยินที่ครูพูดบ่อยมากเลยคือบ้านทุกหลังรถทุกคันครูได้มาฟรีจากกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดธุรกิจครูได้มาฟรีจากกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดสต็อกครูทุกชิ้นได้มาจากกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดใครไม่เชื่อเรื่องของเขาเออรู้จักครูสิตามาเกือบ4ปีจากคนติดลบ2ล้านปัจจุบันสร้างยอดธุรกิจ500ล้านเพราะกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดครูพี่ตุ้มสุชดาสละม่วงเจ้าของแบรนด์ 4L ไปดูได้ค่ะลูกศิษย์ครูสร้างแบรนด์นี้เยอะแยะค่ะมีทั้งคนปรากฏตัวแล้วไม่ปรากฏตัวมีคนที่บอกว่าครูขาโพสต์ไม่ได้นะก็มีค่ะมีคนที่สร้างยอดธุรกิจมาเลยกับครูเดือนเดียวเสกยอดธุรกิจได้50ล้านก็เยอะแยะค่ะพูดแบบนี้เออเสกยอดนะคะซุปเปอร์ VIP และ VIP แล้วก็ดินเลอร์ 4L มาได้อย่างง่ายๆเลยค่ะอ่ะโอ้ว้าวเท่ากันเลยค่ะเมื่อก่อนหนัก67ตอนนี้กิน SM ไซส์ S แล้วค่ะคุณแมมโบบอกเออขายบ้านได้ที่ไทย 1.5 ล้านค่ะคุณหนุ่งหนิงธนารีณทีวีธุรกิจบอกว่ารวมมรดกอันนี้มรดกนะหนูคือของฟรี100ล้านค่ะไดโวนะคะคุณไม่ใช่ได้แค่ความสุขครูไม่ได้ถามความสุขคุณแต่ครูกำลังถามมูลค่าสินทรัพย์หรือทรัพย์สินที่คุณได้เรียนกับครูสิตาถ้าคุณเรียนกับครูสิตาแล้วคุณเข้าใจจริงๆการเงินเป็นสิ่งที่ดึงดูดง่ายที่สุด
อย่าปฏิเสธค่ะถ้าวันนี้คุณแค่รวมมูลค่าคุณยังนึกไม่ออกเลยแปลว่ามันไม่เคยอยู่ในความซาบซึ้งใจของคุณเลยไม่ต้องหวังค่ะว่าการเงินของคุณมันจะเข้ามาไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ได้แค่ความสุขหรอกค่ะมันได้เงินด้วยเออคุณชนที่ชาบอกว่ามากกว่าล้านค่ะแม่อ่ะคุณดอกฟ้าอ่านต่อค่ะคุณธนพรเตรียมวงบอกว่าดึงดูดการเงินได้ 700,000 ค่ะแม่เยี่ยมมากค่ะลูกอยากรู้จังว่าติดตามมาเท่าไหร่เออเดี๋ยวเขาไม่ได้บอกคุณหญิงนุจรีบอกว่าขายบ้านเช่าที่เยอรมันได้3หลังเอาสิเอากับเขาสิคุณไปติดตามนะไม่ต้องเชื่อครูคุณวรรณาประดับชื่อบอกว่ารู้จักครูมา1ปีมีเงินเก็บ 500,000 บาทค่ะครูเยี่ยมเก่งมากลูกดีมากค่ะพิมพ์มาค่ะคุณรู้จักคุณติตามาถ้าพิมพ์ว่ากี่ปีด้วยจะดีมากเลยนะคะกี่เดือนกี่ปีด้วยและสร้างมูลค่าทรัพย์สินได้เท่าไหร่แล้วพิมพ์มาหน่อยบางคนปลดหนี้ได้ 300,000 บางคนมีนารู้จักครูมา1ปีได้ที่ดิน20ไร่ไม่รู้มูลค่าเท่าไหร่นะคะโค้ชมีนาบอกได้ที่ดิน20ไร่นะคะคุณจูนปิยวรรณบอกว่ารู้จักครูมา1ปีปลดหนี้ให้แม่ได้6หลักมีเงินเก็บ6หลักจากขายของจากการขายของตลาดนัดมาขายออนไลน์ชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะมีความสุขมากๆเปลี่ยนความคิดอารมณ์ตัวเองได้รักตัวเองมากๆค่ะอุ๊ยเลิศเนาะสุดยอดมากเลยคุณรู้ไหมว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมารู้สึกแบบนี้ย้ำก่อนนะของคุณสิตาไม่มีหน้ามาทุกคนที่อ่านคุณชื่อ Facebook คุณไปเสิร์ชไม่มีเป็นสัมภเวสี Facebook คนที่บอกขายบ้านอยู่เยอรมันเขาก็อยู่ต่างประเทศจริงคุณก็ไปเสิร์ชเอาเองไม่ต้องเชื่อค่ะคนที่ครูเอ่ยชื่อเนี่ยที่เพื่อนๆอ่านหรือพี่ดอกฟ้าอ่านเนี่ยคุณไปอ่านเอาที่เราเอ่ยก็คือชื่อ Facebook เขาคุณลองไปเสิร์ชคุณเดือนฟ้าฝนนะคะบอกว่าครูคะมีชีวิตที่ดีมากเลยได้รถได้ซื้อที่ดินมีเงินเข้ามาตลอดน้อยบ้างมากบ้างแต่ว่าระยะต่อไปคือกระแสเงินสดค่ะเป้าหมายต่อไปคือกระแสเงินสดเนี่ยเราขาดตรงนี้ถ้าเราอยากพุ่งทะยานฟ้าเราต้องกล้ารวมมูลค่าทรัพย์สินรู้ป่ะจริงนะถ้าไม่กล้ารวมไม่มีวันไปต่อได้เพราะคุณไม่เคยให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินเลยไม่ได้ต้องรวมให้ได้ค่ะว่าคุณรู้จักคุณสิตามาคุณได้มูลค่าเท่าไหร่ถ้ารวมมูลค่าได้คุณจะไปได้ไกลกว่านี้แต่ถ้าคุณรวมมูลค่าไม่ได้จบเพราะคุณไม่เคยซาบซึ้งใจมันจึงขยายไม่ได้ทำไมคุณถึงบอกบ้านทุกหลังรถทุกคันคุณได้มาฟรีจากกฎจักรวาลกฎแรงดูยิ่งคุณพูดคุณยิ่งได้ทำไมคะถ้าคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะระหว่างเด็กที่คุณให้ไปแล้วเขาไม่เคยสำนึกรู้คุณหรือไม่เคยจดจำอะไรคุณเลยกับเด็กที่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเด็กที่น่ารักกับเด็กดื้อคุณอยากให้ใครอยากให้ใครคะพี่ดอกฟ้าอยากให้เด็กน่ารักค่ะแม่ใช่เหมือนกันค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็เลือกที่จะให้ค่ะใครซาบซึ้งใจกว่าเด็กคนไหนน่ารักดูที่อะไรอ่ะดูที่พฤติกรรมดูป่ะเออดูที่การกระทำจริงป่ะเออไม่ใช่ดูที่อยากกินนู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นอยากได้นั่นแต่มึงไม่เคยซาบซึ้งใจอะไรเลยสวัสดีค่ะไม่ได้หรอกลูกอ่ะอ่านต่อค่ะครูปาปวีณานะคะบอกว่าครูปาได้บ้านได้รถได้ชีวิตใหม่จากธุรกิจกับครูสิตามา4ปีกว่าแล้วค่ะถ้ารวมมูลค่าด้วยจะดีมากๆเลยนะคะต่อค่ะแล้วก็คุณพี่คิตตี้นะคะพี่คิตตี้กิตติยาบอกว่ารู้จักครู5เดือนมีเงินออมในบัญชี1.2 ล้านค่ะรู้เลยเงินเก็บนะลูกดีใจกับทุกคนด้วยนะคะ1ปีที่รู้จักแม่ได้5ล้านคุณนันตาบอกเออเก่งมากถ้าเกิดคุณไม่รู้มูลค่าในการที่คุณได้เรียนรู้เลยคุณจะไม่ให้ความสำคัญการเรียนรู้เมื่อคุณไม่ให้ความสำคัญทางการเรียนรู้คุณสังเกตดูสิคุณเป็นไม้ยืนต้นที่ไม่เจริญเติบโตแล้วแปลว่าคุณตายแล้วค่ะผลลัพธ์ตายค่ะคนที่ไม่กล้าพูดก็คือคนที่รู้สึกว่าไม่มีผลลัพธ์ยิ่งไม่พูดผลลัพธ์ยิ่งโคตรใหญ่เลยรู้จักครู1ปีดึงดูดได้ 50,000 ชีวิตมีความสุขมากคุณปฐมวรรณไปดูโปรแกรมเกี่ยวกับการเงินให้เยอะมากกว่านี้และเชื่อมั่นมากกว่านี้อนุญาตให้ตัวเองเปิดรับการเงินหน่อยค่ะเชื่อครูคุณมีบางอย่างเกี่ยวกับการเงินไปเรียนถอดรหัสลับสมองเงินล้านเดย์ที่1จนครบเดย์ค่ะมี15เดย์จบเดย์นะคะไปถอดรหัสลับสมองเงินล้านเลยไม่ได้เลยค่ะน้อยไปค่ะ1ปี 50,000 น้อยมากค่ะไม่ได้ได้ทุนเรียนจนจบปริญญาตรีหลักแสนชีวิตมีความสุขชีวิตมีดีมากค่ะแม่เจ้านัตตี้โอ้ดีใจนะลูกนะนัตตี้นะเออดีใจคุณภาวดีสีลำเนานะคะบอกว่าได้ทรัพย์สินมูลค่า2ล้านบาทค่ะครูเออดีใจโค้ชร่ำรวยช่วยคนทั้งโลกบอกว่าได้ฟรีมาจากจักรวาลนับจากมีสตินะทำธุรกิจกับภูติตามาได้มูลค่ารวมกว่ายอดขายกว่า8ล้านบาทค่ะเออเก่งมากนะคะคุณยี่ยิทินบอกว่ารู้จักแม่ยังไม่ถึงปีทำ TSW ได้กำไรระบบ 700,000 นะแม่เออคุณคัชทรอ่ะเคยรับเหมาปกติต่อปีได้75ล้านพอรู้จักแม่ค่ะต่อหลังจากมาเนี่ย29ตุลาคม63เนี่ยเขาขึ้นรับเหมาเป็น160ล้านเยอะมากเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการลูกศิษย์ครูเป็นผู้รับเหมาลูกศิษย์ครูเป็นเจ้าของธุรกิจเขาเรียกอะไรนะทำอสังหาริมทรัพย์สร้างบ้านขายบ้านกันขายหมด
เกี้ยงตับเกี้ยงตับเยอะมากเจ้าของโครงการหมู่บ้านเยอะมากไม่แสดงตัวก็เยอะค่ะลูกศิษย์ครูเยอะมากร่ำรวยเยอะมากจากคนจนๆเนี่ยจากคนยังมีหนี้อยู่เลยมาเรียนกับครูขายสร้างบ้านขาย300หลังหมดหลายจังหวัดค่ะรวมถึงเห็นไหมเมื่อกี้คุณอะไรนะคะทัชพรฮะคัชทรนะคะคุณคัชทรนะคะเห็นเบ้าอาต่อค่ะครูโบพัชรินทร์อินทรคอนนะคะ1ปีที่เรียนกับแม่ได้ 500,000 บวกค่ะแม่ไปแกะถอดรหัสลับสมองเงินล้านครูบอกว่าถ้ารู้จักครูจิตา1ปีคุณไม่มีเงินเก็บหลักล้านคุณกำลังมีรอยรั่วในสมองเงินล้านของคุณนะคะถอดรหัสลับสมองเงินล้านไปเรียนนะกับครูจิตาค่ะครูออนนะคะสุภาวรรณค่ะรู้จักครูมา4ปีแล้วค่ะมีอิสรภาพทุกด้านลาออกจากงานมา2ปีแล้วค่ะได้รถปาเจโร่ 1,600,000 บาทฟรี1คันค่ะสร้างบ้านเป็นห้องเช่า3ห้องค่ะมูลค่าเกือบ1ล้านค่ะกำไรจากการขายออนไลน์ประมาณ3ล้านค่ะอุ๊ยรอดจังเลยครูออนเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะคะมีทั้งที่เราได้อ่านแล้วไม่ได้เห็นแล้วไม่ได้เห็นด้วยมาที่หลังก็ต้องพิมพ์นะคะบางทีอ่านไม่ทันด้วยวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าวันนี้คุณเองเป็นคนที่เขาเรียกว่าผุทางความสำนึกรู้คุณหรือความกตัญญูรู้คุณในสิ่งที่คุณได้มาคิดจะบินไม่เคยลืมไม่เคยลืมดินที่เดินคุณได้ยินสิ่งที่กูพูดป่ะบางคนมาจากล้มละลายบางคนมาจากไม่มีอะไรเลยบางคนจากทำไม่เป็นเลยทำธุรกิจมาเยอะมากมาเจอคุณตาสร้างธุรกิจเป็นทั้งอะไรเป็นแต่ไม่กล้ารวมทรัพย์สินไม่กล้ารวมมูลค่านี่ขนาดกูพูดเพื่อรอเราพิมพ์นะเพื่ออะไรรู้ป่ะเพราะกูอยากช่วยเราไม่มีใครช่วยคุณได้เลยค่ะถ้าคุณซาบซึ้งใจกับสิ่งที่มีไม่เป็นต่อให้คุณพยายามเด้งๆเดาๆชีวิตดีๆมีความสุขตลอดแต่คุณไม่สามารถดึงดูดสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณได้คุณคว่ำเหมือนแก้วน้ำแล้วคุณคว่ำมันคุณปิดแรงดึงดูดดีๆเข้ามาหาคุณเพียงเพราะคุณไม่ซาบซึ้งใจในสิ่งที่คุณมีอยู่คุณโปรแกรมดีๆไปเหอะพูดดีไปเหอะพยายามเทน้ำเทแล้วเทอีกทำไมน้ำมันไม่เข้าแก้ววะมันเข้าไม่ได้ลูกเพราะหนูไม่เคยซาบซึ้งใจในสิ่งที่มีก่อนที่หนูจะรับสิ่งอื่นมาหนูต้องขยายกระถางภาชนะหนูนี้ก็คืออันนี้ขยายแก้วนี้ให้ใหญ่ขึ้นหรือเปิดฝามันขึ้นถ้าคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณเรียนรู้แล้วคุณได้อะไรอ่ะคุณจะมาเรียนทำไมคุณสิตาเป็นตัวเงินตัวทองตัวฝังเพชรค่ะใครได้เรียนต้องได้เงินค่ะและไม่ต้องมาทำกับครูด้วยค่ะไปทำอะไรก็ไปทำค่ะเฮ้ยเรื่องจริงถ้าคุณรู้จักคุณสิตาชีวิตคุณต้องดีขึ้นถ้าคุณรู้จักคุณสิตาแล้วคุณแฮปปี้กับชีวิตที่เป็นอยู่เป็นเพราะคุณไม่อยากจะสร้างมันเองอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากพัฒนาชีวิตตัวเองอยากเก่งเรื่องธุรกิจออนไลน์ก่อนจะไปเรื่องธุรกิจออนไลน์ตอนนี้ซาบซึ้งใจเพื่อดึงดูดเรื่องราวดีๆก่อนอันนี้นอกเหนือจากคอร์สนะให้ไว้ก่อนถ้าคุณไม่รู้จักโยนเหรียญทองดีๆหรือสิ่งดีๆหรือความซาบซึ้งใจโอ้ยยอดเข้าจะ 10,000 บาท 100,000 1ล้านเท่าไหร่แบงค์คือยอดเข้าคุณรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆและคุณบอกว่าแม่ชื่อว่ามาอีกได้อีกได้อีกได้อีกแม่งจะเข้าแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ยอดที่เข้ามาเว้ว่าเว้ว่าอย่าพูดว่ายอดเข้ายอดต่อไปมันจะหายแล้วหดค่ะดังนั้นวันนี้คุณจะสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์อันดับแรกเลยมีทัศนคติที่บวกมากๆก่อนไม่ว่าธุรกิจอะไรบนโลกนี้คุณต้องมีทัศนคติเชิงบวกและเป็นทัศนคติอันไหนทัศนคติเชิงบวกนะคะและทัศนคติที่สนับสนุนคุณคุณจะสร้างธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คุณอยากแหงปังคุณต้องมีทัศนคติเชิงบวกและมีแนวความคิดที่สนับสนุนคุณให้ไปต่อสนับสนุนให้คุณมีพลังสนับสนุนให้คุณไปต่อสนับสนุนให้คุณไปถึงเป้าหมายนี่คือข้อที่หนึ่งไม่ใช่แค่คิดบวกแต่ต้องมีพลังแต่ต้องมีการเสริมพลังจากตัวเราเองให้เราไปต่อในเป้าหมายของเราถ้าคุณคิดบวกแต่คุณไม่มีการสนับสนุนพลังความคิดของคุณในการไปต่อสวัสดีค่ะแม่ขาลาแล้วจ้ะล้มเลิกง่ายลาป่วยบ่อยเยอะแยะเปาะแปะขอพลังเข้าไปทั่วมั่วไปหมดสมตุ้มปักตุ้มเป๋ตบเข้าลูกตัวเองไม่ถูกเพราะเป้าหมายมันไม่ครบมันไม่ชัดไม่พอต่อจากเดย์เมื่อวานนะฮะแรงสนับสนุนตัวเองก็ไม่ได้เรียกร้องให้ใครมาสนับสนุนเรา The impossible ค่ะเป็นไปไม่ได้ต่อให้พระเจ้ามายืนตรงหน้าคุณก็ช่วยคุณไม่ได้เพราะคุณไม่อยากช่วยตัวเองคุณสวดมนต์ไปเลยวันละ 3,000 จบแต่คุณไม่ลุกขึ้นมาทำมาหากินแล้วคุณหวังว่าธุรกิจคุณจะโตบ้าหรือเปล่าหน้าร้านไม่เปิดธุรกิจไม่เปิดสวดมนต์วันละ 3,000 จบเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยกูเองบ้าหรือเปล่าคุณใส่ปีเสียอยากให้เฮงอยากให้ปังคุณใช้กระเป๋าอยากให้เฮงอยากให้ปังกูใช้น้ำหอมอยากให้เฮงให้ปังแต่คุณไม่ทำมาหากินคุณอาบน้ำล้างซวยคุณอาบสิ่งดีๆคุณอาบน้ำมงน้ำมนต์ล้างซวยเสริมสิริมงคลแต่คุณไม่ทำมาหากินแต่คุณอยากชีวิตดีบ้าหรือเปล่าไม่เ
ไม่ได้การคิดดีคิดบวกไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันค่ะถ้าเราลงมือทำด้วยคิดดีคิดบวกเป็นเรื่องเพ้อฝันมากถ้าเราบ่ทำพี่น้องข้อที่หนึ่งอยากธุรกิจแห่งปังถามตัวเองก่อนทัศนคติเราในการทำธุรกิจบวกหรือเปล่าแนวคิดของเราสนับสนุนในการไปต่อสู่เป้าหมายใช่หรือไม่นี่คือข้อที่หนึ่งผ่านหรือเปล่าไม่ผ่านแม่ทำไมธุรกิจไม่ปังขยันมีปัญหาและไม่แก้เช่นไลฟ์สดไม่เป็นโพสต์ไม่เป็นถ่ายวิดีโอไม่เป็นอะไรอีกอะพูดไม่เป็นทั้งหมดมันแก้ไขได้ไหมสิ่งที่พูดเรียนรู้ได้ปะเรียนรู้ได้แต่บอกตัวเองว่าทำไม่เป็นไม่เข้าใจเข้าใจยากเห็นยังทัศนคติเป็นไงติดลบมีแนวคิดสนับสนุนตัวเองไหมไม่มีแต่แนวคิดหักล้างสวัสดีค่ะแม่ไม่ต้องพูดว่าปังไหมแม่เอาให้ของที่แม่มีเนี่ยแม่ลงทุนขายของเองเอาแค่ของกระลองปองแป้งที่แม่ขายก็ขายไม่ได้เพราะทัศนคติแม่ลบแม่พร้อมจะดึงพลังออกจากร่างตัวเองเสมอกูเหนื่อยกูท้อกูแท้กูทำมาหากินกูไม่ได้กูได้แค่นี้แหละคนอย่างกูน้ำหน้าอย่างกูเนี่ยเหรอเท่านี้ก็บนหัวแล้วไม่อุตส่าห์เจอทางลัดระดับโลกคิดได้แค่นั้นหรอครูถามตัวเองค่ะอีตามึงเจอทางลัดระดับโลกมึงกล้าคิดแค่นี้เหรอแล้วมึงจะหมดหนี้มั้ยเนี่ยครูมีหนี้10ล้านถ้าครูบอกว่าเฮ้ยกูฝันแค่แสนนึงก็บุญหัวกูแล้วตอนนี้กูติดหนี้เนี่ยกูไม่มีเงินกูเหลือ20บาทกูฝันแค่แสนนึงก็บุญหัวแล้วชาติไหนเนี่ยกูจะใช้หนี้หมด10ล้านคุณอยากเพลงอยากปังอยากมั่งอยากมีแต่ฝันเล็กอยากธุรกิจแห่งปังฝันใหญ่ทำใหญ่ค่ะนี่คือข้อที่สองคุณจะเฮงจะปังไม่ได้ถ้าคุณฝันเล็กค่ะคุณไปดูแม่ค้าที่เขาขายของดีค่ะมีใครฝันเล็กบ้างเขาลงสต็อกกันลืมล่ำ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 ในขณะที่คนฝันเล็กลงจ้ามุจีมีน้องเน่งน้องแกะเลิกขายได้ทุกวันกูพร้อมเลิกทำเหมือนคนพร้อมเลิกกับคนที่ทำเหมือนคนพร้อมยิ่งใหญ่มันต่างกันนะครับผมพี่น้องฝันใหญ่ทำใหญ่ไม่ใช่ฝันใหญ่ทำเล็กไม่ใช่ฝันเล็กทำใหญ่ฝันใหญ่ทำใหญ่เข้าใจชัดเจนนะคะฝันใหญ่ทำใหญ่ลูกคนบางคนฝันเล็กทำใหญ่แล้วเมื่อไหร่มึงจะถึงเป้ามึงไม่รู้แม่หนูไม่รีบแต่มึงทำยิ่งใหญ่มากคนที่แม่บอกเฮ้ยทรงเกิดเวลาคนที่กูไปเม้นอะทรงแม่งเกิดหมดเลยกูอยากให้เขามีกูเชื่อว่าเขามีร้อยล้านได้อะแต่เขาแบบเขาไม่กล้าฝันนะไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขากลัวการฝันของตัวเองมากเขาฝันเล็กมากเลยแต่เขาทำใหญ่เสียดายมากเลยเสียดายวินาทีทองคำที่ทำใหญ่ขนาดนี้บางคนทรงโหเพอร์เฟกต์มากแม่งบรมมาสวยเลยติดตรงที่ความฝันแม่งไม่กล้าฝันเสียดายมากเลยอะฝันเล็กแต่ทำใหญ่คือถ้ากล้าฝันใหญ่แล้วทำเท่าเนี้ยนะสำเร็จเร็วมากเสียดายเห็นแล้วเสียดายแทนฝันเล็กทำใหญ่ไปถึงได้แต่ไปถึงช้าฝันใหญ่ทำเล็กโอ้ยชาติหน้าตอนบ่ายๆยังไปไม่ถึงฝันใหญ่ทำใหญ่ไปได้ไวสปื๊ดสปาร์ตค่ะจะไปทางไหนเลือกจะทำธุรกิจบนโลกออนไลน์จะทำเล็กหรือทำใหญ่เอาง่ายๆค่ะคุณแค่คิดแบบเอาแค่เป็นในแนวลูกค้าก็พอลูกค้าอยากซื้อของระหว่างคุณเห็นแม่ค้าคนนี้สต็อกของไม่เห็นสต็อกของเขาเลยกับแม่ค้าอีกคนนึงเห็นสต็อกของเห็นโกดังเห็นแพ็คของคุณจะซื้อของใครพี่ดอกฟ้าจะซื้อของใครคะซื้อของที่เขาบอกว่ามีการแพ็คของแล้วมีการสต็อกของให้เราเห็นสินค้าค่ะแม่จะซื้อรายเล็กหรือรายใหญ่รายใหญ่สิแม่ความหลากหลายมีเยอะกว่าใครดูน่าเชื่อถือกว่ารายใหญ่ค่ะแม่ทำไมคนถึงไปซื้อรายใหญ่กันหมดวันนี้หนูมีเล็กกับแม่ทำไงเริ่มจากเล็กและขยายไปใหญ่ดิใจเราใหญ่เราต้องตั้งเป้าเพื่อใหญ่ทำไมต้องใหญ่อ่ะเพื่อมันท้าทายตัวเองหนูอย่าลืมปิดไมค์นะลูกนะทำไมหนูต้องตั้งใหญ่เพราะทุกครั้งที่หนูตั้งใหญ่มันจะตื่นเต้นในตัวเองจริงป่ะกับการเป้าหมายถึงแล้วกูอยากได้เงินเดือน 25,000 พอมันได้ 25,000 แล้วไงอ่ะคุณก็จะหมดความท้าทายพอมันหมดความท้าทายแล้วไงอ่ะคุณก็จะขี้เกียจเพราะคุณขี้เกียจแล้วไงคุณก็จะเสียเวลาชีวิตดังนั้นทุกครั้งที่คุณถึงเป้าคุณต้องตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อครูอย่างนี้เราเรียกไม่รู้จักพอหรือเปล่าเฮ้ยเรายังไม่ตายไงลูกเรายังมีลมหายใจและเรายังมีช่วงวินาทีทองคำวันนี้หนูอิ่มเต็มออกมาสอนคนก็ได้ลูก
จริงๆนะเฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะถ้าฉันปั้นคนแล้วมีเงินล้านกันหมดมันจะเป็นยังไงวะถ้าฉันปั้นคนแล้วมีร้อยล้านกันหมดมันจะเป็นยังไงวะถ้าฉันปั้นคนแล้วมีพันล้านกันหมดเป็นไงคะฝันใหญ่คิดใหญ่ทำใหญ่สร้างอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับตัวเองเสมอนี่ยังอยู่ในข้อนี้นะจะสร้างธุรกิจให้เฮงให้ปังโอ้ไม่มีความท้าทายตัวเองเลยมึงพันนึงก็โอเคอะ200ก็โอเคแล้วมึง58โอเคโอเคไม่มีการตั้งเป้าเพิ่มเลยตายครับถามตัวเองก่อนวันนี้ฝันใหญ่ทำใหญ่หรือฝันใหญ่ทำเล็กหรือฝันเล็กทำใหญ่หรือฝันใหญ่ทำเล็กจะถึงไหมอ่ะทุกครั้งที่คุณฝันใหญ่แล้วทำใหญ่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณฝันใหญ่แล้วคุณทำใหญ่เทียบกับใครเทียบกับต้นแบบคุณเมื่อวานสอนไปแล้วเทียบกับต้นแบบเท่านั้นต้นแบบไอดอลหนึ่งเดียวของคุณคือใครไปเทียบกับเขาครูเทียบกับไอดอลต้นแบบครูไม่เทียบกับใครเลยครูมีครูสอนกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดใช่ไหมคะครูเรียนทีละครูเรียนทีละครูค่ะเรียนหลังจากนั้นครูมีต้นแบบของครูค่ะต้นแบบทำธุรกิจครูโฟกัสต้นแบบทำธุรกิจค่ะเพราะเงินครูไม่ได้มาจากกฎแรงดึงดูดอยู่แล้วเพราะครูไม่ได้คิดจะเป็นครูเพื่อมาเปิดคอร์สเอาเงินแต่ครูคิดว่าครูจะเป็นคนสร้างธุรกิจอันนี้คือความคมชัดและชัดเจนของครูทำไมครูทำคอร์สฟรีเยอะครูทำคอร์สฟรีเนื้อหาพรีเมียมที่คุณเอาไปสร้างชีวิตได้หมดเลยแม้แต่คุณเรียนฟรีจ่ายเงินยิ่งกว่านี้ค่ะคอร์สเรียนครูสุดยอดทุกคอร์สสั่งจิตเสกจิตจักรวาลให้จักรวาลทำงานให้มหากาพย์21วันเลเวล3อันนี้เขาสร้างธุรกิจกันเป็นพันล้านไม่ต้องเชื่อค่ะถ้าคุณไม่เคยแบ่งเงินสำหรับการเรียนรู้คุณย่อมรู้สึกว่าการเรียนรู้มันแพงถ้าบอกว่าการเรียนรู้มันแพงไอ้สิ่งที่คุณไม่รู้อะโคตรแพงกว่าเยอะคุณต้องเทียบกับไอดอลต้นแบบเท่านั้นคุณมีไอดอลต้นแบบคนเดียวมี5คนแต่มันจะมีลำดับ1 2 3 4 5ใช่มั้ยพี่ปิ๊กมีมั้ยเวลาคุณไปติดตามใครสักคนนึงอ่ะมันจะมีคนที่คุณติดตามแบบอันดับ1ในใจอ่ะ1คนสมมุติคุณอยากจะเป็นช่างแต่งหน้าที่เก่งคุณจะมีคนติดตามที่แบบคนเนี้ยคือเบอร์1ที่ฉันต้องไปส่องเขาใช่จะมีถูกมั้ยมันไม่ใช่เบอร์1ทุกคนไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เราจะรู้ใช่เราจะรู้ว่าคนเนี้ยคือสไตล์เราคนเนี้ยคือเบอร์1ในใจฉันและเบอร์1ในใจคุณกับเบอร์1ในใจคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันก็ความฝันมันคนละความฝันกันไงดังนั้นเป้าหมายของคุณต้องเทียบกับคนสำเร็จที่เป็นไอดอลของคุณต้นแบบเบอร์หนึ่งเท่านั้นค่ะในการลงมือทำถ้าคุณทำใหญ่เท่าเขาโอเคกูทำเท่าเขามาตรฐานเท่าเขาไม่ต้องกลัวค่ะคุณได้เท่าเขาคุณทำเสร็จเรียบร้อยทำยังไงคะแม่ไปปล่อยวางนั่งสมาธิอัดบุญแบ่งบารมีในการช่วยเหลือผู้คนแบ่งปันอาชีพอะไรรู้อะไรเทคนิคอะไรออกมาสอนต่อให้คุณไม่สอนก็มีคนอื่นเขาสอนอย่าหวงเรารู้เรารอดแล้วเราทำเต็มที่แล้วทำเต็มร้อยแล้ววันนี้ไปสอนคนอื่นวันนี้ยังไม่ร้อยเลยแม่มึงก็ทำให้เต็มร้อยก่อนแล้วก็ออกมาแบ่งปันอย่าหวงเทคนิคการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะถ้าคุณอยากจะปังนะคุณต้องออกมาให้ความรู้ในสิ่งที่คุณทำค่ะนี่คือสิ่งที่แพงมากที่ครูสร้างยอดธุรกิจมา300กว่าล้านใน1ปีที่ผ่านมาเพราะครูแบ่งปันสิ่งที่ครูรู้ออกมาช่วยเหลือผู้คนหมดพอคนที่เขาได้ฟังเราเขาเกิดการเอาไปสร้างและเขาเกิดสัมมาอาชีพหรือเขาเกิดผลลัพธ์เขาจะกลับมาทำกับเราถ้าคุณไม่รู้จากการแบ่งปันในสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นแบ่งปันธุรกิจแบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปันวิธีการทำแบ่งปันความรู้ต่างๆที่เราทำอะไรเป็นก็แล้วแต่ให้แม่งให้หมดเลยไม่ต้องเสียดายให้แบบบ้าไม่ต้องกลัวของเสียให้แบบว่าถ้าไม่ให้แล้วมันจะเน่าอ่ะเสียดายแทนถ้าเราไม่เอาความรู้ออกมาให้แล้วเรารู้สึกว่ากูเสียดายว่ะหรือแม้กระทั่งแชร์คลิปดีๆให้กับผู้คนต้องทำค่ะถ้าคุณทำธุรกิจคุณจะโตเพราะคนที่มาติดตามคุณเขาจะรู้สึกเลยว่าคุณคือคนคุณภาพค่ะเขาจะรู้สึกเลยว่าการติดตามคุณไม่เสียหายเลยและการติดตามคุณเป็นสิ่งที่น่าติดตามเพราะคุณไม่เคยโพสต์ขยะค่ะที่ทำให้มันลกลุงรังในหัวเขาธุรกิจคุณปังไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้จักแบ่งปันสิ่งที่คุณทำอยู่เพราะคุณจะไม่มีทีมเวิร์คค่ะคุณอยากมีทีมเวิร์คมีทีมที่ดีคุณต้องออกมาแบ่งปันความรู้ที่คุณมีแบบไม่กักค่ะเฮ้ยคุณสร้างธุรกิจคุณสร้างอสังหาริมทรัพย์บอกเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีกลัวว่าใครจะเดินแบบดีๆแบ่งกันรวยไม่ต้องกลัวใครจะเป็นคู่แข่งคุณคนเราไม่มีคู่แข่งหรอกโลกแม่งเหลือเฟือพอครูยกตัวอย่างเช่นครูเอาเงิน20บาทไปให้พี่ปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเอาเงิน20บาทนี้อ่ะปุ๊กปิ๊กเอาเงิน20บาทไปซื้อขนมมาห่อนึง20บาทและแม่ค้าขนม20บาทค่ะกลับไปอุดหนุนสมมติพี่ดอกฟ้าขายปากกาแท่งละ20บาทและพี่ดอกฟ้าเอาเงิน20บาทนี้ไปซื้อข้าวเปล่า20บาทเท่ากับมี5คนเนี่ยได้รับเงิน20บาทเนี้ยไปทุกคน
เงินกระจายไปสู่ทุกคนและรวมเป็นมูลค่า100บาทเห็นไหมเหมือนกันค่ะเงินที่คุณมีอยู่ในมือมันกำลังจะออกไปสนับสนุนใครบางคนอยู่รู้แบบนี้เสมอค่ะอย่ารู้สึกว่าเวลาเงินจะออกไปจากกูแล้วที่เป่งแล้วมันกูไม่มีเงินไม่เงินของฉันกำลังจะออกไปสร้างคุณค่าและมูลค่ากับผู้คนและเขาจะกลับมาหาฉันอีกเป็นร้อยเป็นล้านล้านเท่าสะกดตัวเองแบบนี้ตอนนี้ทำตัวเองให้เป็นคนคุณภาพก่อนเดี๋ยวค่อยวันหลังมาสอนเรื่องโปรแกรมการเงินครูเป็นคนที่โปรแกรมการเงินแน่นมากบอกเลยเงินเข้าตลอดเงินเข้าทุกวินาทีเงินเข้าง่ายมากหลีตาก็ได้แหละบรรลมมาขายดีเลยหายใจฟืดฟาดขายดีละจริงถ้าครูขายของไม่มีที่ไหนที่ครูขายไม่ได้เลยไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่ครูขายไม่ได้ถ้าครูจะขายไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่ครูจะทำแล้วครูทำไม่สำเร็จจะช้าจะเร็วสำเร็จหมดถ้าครูไม่ล้มเลิกเป้าหมายดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณต้องการธุรกิจเฮงปังคุณทำอะไรอยู่ก็ตามเฮ้ยคุณทำยาสระผมคุณอยากให้คนเนี่ยหรือธุรกิจของคุณโตคุณแบ่งปันเลยค่ะของคุณดียังไงแบ่งปันเทคนิคเลยค่ะขายยังไงคุณขายคอลลาเจนแบ่งปันเลยค่ะคอลลาเจนคุณต่างจากท้องตลาดยังไงกินแล้วเปลี่ยนแปลงขนาดไหนมันชัดเจนขนาดไหนมันเด็ดขนาดไหนเนี่ยมันพรีเมียมขนาดไหนบอกเขาให้หมดสอนเทคนิคค่ะว่าเฮ้ยไม่ใช่แค่กินสวยอย่างเดียวนะขายก็รวยด้วยแล้วมันทำยังไงคุณต้องแบ่งปันค่ะเฮ้ยพี่ต้องมีแนวคิดบวกก่อนนะเวลาพี่จับอะไรแล้วใจเฮงจะปังต้องสอนเขาค่ะเฮงปังไม่ได้ไม่เข้าใจเรื่องนี้ห่วงครูเจอลูกศิษย์เหมือนครูเลยค่ะส้มสสิเปิดร้านทองหรือว่าดร.แทมมี่เปิดร้านเพชรครูบอกเฮ้ยเดี๋ยวครูจะเปิดร้านทองร้านเพชรร้านอัญมณีลูกศิษย์ครู2คนยินดีเต็มใจบอกครูหมดแหล่งส่งที่ไหนอะไรยังไงบอกหมดไม่เคยห่วงครูบอกเอ้ยทำไมไม่ห่วงครูแกล้งถามมันมันไม่ห่วงอ่ะห่วงทำไมอ่ะครูครูเปิดก็เปิดหนูเปิดไงเฮ้ยนี่มันต้องคนแบบกูต้องเจอคนแบบกูเพราะกูไม่เคยห่วงใครจริงมีซีเรียสทำไมอ่ะคนเยอะแยะลูกศิษย์ครูเปิดอสังหาริมทรัพย์บางคนเนี่ยอาจเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยติดต่อครูมาครูคะหนูทำรับเหมาก่อสร้างอยู่หนูเป็นรายใหญ่รายนู้นรายนี้รายนั้นบางคนครูไม่ทราบด้วยครูไปติดต่อเพจเองสวัสดีครับครูสิตาเหรอครับเป็นลูกศิษย์ครูอยู่อ้าวชิเป่งแล้วกูไม่เห็นเขารู้กูไม่เห็นเคยเรียนว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวจะดูที่ให้ครูหน่อยสิครูจะอันนี้ประเมินตรงนี้ได้ไหมอ๋อได้เลยครับได้เลยครับอะครูขาหนูเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะสร้างโครงการหมู่บ้านถ้าเกิดครูจะเอาเหรอครูไม่เคยรู้มาก่อนเลยเราไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นใครเพราะครูสอนหมดอะครูไม่รู้ว่าครูไม่เคยเลือกคนสอนไงครูไม่เคยเลือกว่าลูกศิษย์ครูจะรวยจะจนไงแต่ครูเชื่อว่าเขาทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้คนรวยทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาในขณะที่คนธรรมดาบอกว่ากูรู้แล้วครูไม่เคยมีคำนั้นอยู่ในหัวตลอด5ปีใครหยุดเรียนเรื่องของมึงกูไม่หยุดถามสามีครูได้ค่ะครูเรียนทุกวันค่ะไม่มีวันไหนเลยแม้แต่ครูป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลครูก็เรียนค่ะครูไม่มีข้ออ้างของการเรียนเพราะครูรู้ว่าแค่กูอยู่เฉยๆโลกแม่งพัฒนาเร็วมากถ้ากูไม่เรียนกูจบเลยกูจะมานั่งยิ้มแบบอารมณ์เจาะไม่ได้ยิ้มแบบอารมณ์เจาะนะเพราะสภาพมันไม่ได้เออเราต้องรู้เราต้องเรียนเราต้องพัฒนาแนวคิดของคนรวยทุกคนรักการเรียนหมดในขณะที่แนวคิดคนธรรมดาชวนกันว่าอย่าเรียนเลยมึงอย่าไปเลยมึงอย่าเป็นเลยมึงอย่าฝันใหญ่เกินไปคุณกำลังกลับไปใช้ชีวิตธรรมดาอยู่ใช่หรือไม่ข้อควรระวังค่ะถ้าเกิดคุณต้องการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ให้ปังค่ะ1สิ่งที่คุณจะต้องเจอค่ะคือคำปฏิเสธและคำกล่าวว่านินทาจากทั้งคนสนิทและไม่สนิทนี่คือข้อควรระวังของการสร้างธุรกิจรับได้เปล่ารับได้ก็ทำได้ย้ำก่อนค่ะธุรกิจบนโลกใบนี้หรือคนใดคนหนึ่งบนโลกใบนี้ใครไม่โดนนินทากรุณาเสนอหน้ามาให้ครูดูหน่อยบนโลกนี้ไม่มีใครไม่โดนนินทาดังนั้นถ้ารับได้ไปต่อค่ะเพราะไม่ว่าคุณทำอะไรก็โดนนินทาอยู่แล้วค่ะแค่อย่าเอาสภาพของเราไปนั่งโฟกัสคนที่เขาไม่ชอบเราค่ะเอาสภาพจิตใจและกายของเราไปโฟกัสคนที่เขาพร้อมจะไปกับเราคนที่มีแนวคิดเดียวกันกับเราเท่านั้นกอดคอกันรุ่งไม่ใช่กอดคอกันร่วงรับได้ไหมนี่คือข้อควรระวัง2ค่ะในตอนสร้างตัวตนแรกๆมันอาจจะขืนมันจะฟืนมันอาจจะขืนไปหน่อยค่ะคุณต้องทำยังไงคะคุณถึงจะเก่งเร็วเรียนรู้ให้มากฝึกให้เยอะค่ะนี่คือข้อควรระวังและคนส่วนใหญ่แพ้ทางตอนฝึกค่ะอันนี้กูก็ต้องไลฟ์เหรอวะอันนี้กูก็ต้องคิดเหรอวะอันนี้กูก็ต้องถ่ายเหรอวะอันนี้กูต้องเสนอหน้าเหรอวะอันนี้กูต้องไปสอนเหรอวะจะรู้สึกว่าแม่งเยอะไปหมดมันจะเยอะในวันแรกของคุณเสมอแหละ
ราะคุณกำลังกลัวและคุณยังไม่มั่นใจแต่พอคุณฝึกทุกวันคุณลองทำทุกวันสิคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูทำได้นี่หว่าเฮ้ยวันนี้กูพูดกูเก่งขึ้นว่ะคุณจะรู้สึกความเก่งมาจากการฝึกอยากเก่งกว่าฝึกมากกว่าเรียนรู้แล้วทำเรียนรู้แล้วทำเรียนรู้แล้วทำอย่าเสียเวลาไปคิดเองอย่าเสียเวลาไปหาเวเองเวคือทางอย่าเสียเวลาไปหาทางเองครูไม่เคยหาทางเองหนูเชื่อไหมว่าทุกที่ครูประสบความสำเร็จเร็วไม่ใช่เป็นเพราะครูเก่งค่ะแต่มันเป็นเพราะว่าครูฉลาดค่ะครูก๊อปปี้คนเก่งหมดเลยใครทำสินค้าอะไรมาถ้าใครผ่านตาครูนะครูเอากูผลิตตัวนี้นะทำไมจักรวาลให้กูผลิตครูไม่คิดเอ้าใครเขามีอะไรครูผลิตหมดแหละเอ้าเห็นเขาขายเขากูขายคอลลาเจนเขาก็ทำอันนี้กูทำอันนี้ใครทำผมกูทำโฟมใครทำกาแฟกูทำกาแฟทำไมอ่ะทำไมต้องคิดอ่ะเอ้าสูตรใครก็สูตรมันถูกเปล่าเราไม่ได้ไปก๊อปปี้เขาเราแค่ก๊อปปี้ผลิตภัณฑ์เอ้าก็ตลาดมันต้องการอ่ะกูจะไปรู้เรื่องอะไรเอาฟีดจักรวาลเจออ่ะฉันเป็นคนแบบนี้คุณซาเป็นคนแบบนี้อะไรจักรวาลส่งมาให้กูเอาหมดฟีดเจอบ้านเอ้าจักรวาลให้กูซื้อบ้านอีกแล้วงั้นซื้อแม่งอีกจักรวาลฟีดเจอที่เอ้าซื้อจักรวาลกูซื้อที่เพิ่มมั้ยล่ะถามอ่ะพี่ปุ๊บอีกคุณซาให้พี่ปุ๊บอีกดูที่เยอะมั้ยเยอะมากแม่ไม่ใช่แค่ที่นะที่เอ่ยธุรกิจเพิ่มเช่นของขายอย่างเงี้ยคือไม่มีการหยุดพัฒนาที่จะเพิ่มไม่เคยหยุดเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินใช่ข้อควรระวังของคุณคุณต้องอย่าหยุดฝึกคุณต้องอย่าหยุดเรียนรู้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกำลังจะโดนเจ้ากรรมนายเวรเชิญกลับที่เดิมหรือแย่กว่าเดิมมันจะมีคำหลอนคุณคือพอแล้วมั้งแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องเรียนหรอกหรือแม้กระทั่งคนรอบตัวคุณระวังนะคะเจ้ากรรมนายเวรที่มาในรูปแบบของคนสนิทอย่าเลยมึงไม่ได้หรอกช่วงนี้เงียบประเภทแบบนี้คุณรู้แล้วค่ะข้อ1คุณต้องมีทัศนคติเชิงบวก2ข้อ1มีทัศนคติเชิงบวกและมีพลังแนวคิดเชิงสนับสนุนตัวเองคุณต้องทราบนะคะถ้าคุณเจอคนอื่นมาล้มแนวคิดสนับสนุนตัวเองนะคะเลิกคบค่ะอันเฟนครูไม่เคยให้คนกลุ่มนี้อยู่ในชีวิตครูค่ะไม่มีใครสามารถห้ามครูได้ค่ะถ้าครูจะทำฟ้าถล่มดินทลายกูก็จะทำเบาๆหน่อยลูกกูซื้อไม่ต้องซื้อแล้วบ้างกูซื้อไม่ต้องทำแล้วบ้างกูทำใครห้ามกูทำทำไมกูคือคนตัดสินชีวิตกูกูคือคนกำหนดชีวิตกูลูกศิษย์ครูบางคนเป็นเจ้าของไร่เจ้าของสวนเจอครูจิตาไปเจ้าของไร่เจ้าของสวนผลหมากรากไม้เติบโตผิดปกติขายดีผิดปกติในขณะที่คนอื่นราคาตกแต่เขากลับราคาขึ้นได้พืชพันธุ์เปิดเพลงแคนนอนให้ผลไม้ฟังอ่ะเปิดเพลงแคนนอนให้ต้นข้าวฟังงามกว่าปกติได้เมล็ดข้าวดีกว่าปกติเพราะพันธุ์ใหม่โตขายดีกว่าปกติเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวนาใครเจอครูจิตาโชคดีทุกคนค่ะจักรวาลจะทดสอบคุณค่ะพอคุณเจอคนที่เป็นแนวคิดเชิงลบเข้ามาหาคุณแล้วคุณเก็บไว้แปลว่าคุณต้องการที่จะติดลบในชีวิตจำครูไว้นะคะไม่ต้องเชื่อครูนะคุณอ่านหนังสือให้มากพอคุณซื้อหนังสือก็ได้ของ Law of Success นะคะของนโปเลียนฮิลล์เขารวมแนวคิดคนสำเร็จมากกว่า400คนค่ะเขาจะบอกเลยค่ะว่าสิ่งที่น่ากลัวมากเลยคือการคบคนคนที่พาเราล่วงคือคนที่มาในคาบของคนสนิทนี่แหละและบอกเราว่าอย่าเลยเธออย่าเลยเธอทำไม่ได้หรอกเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องเรียนรู้หรอกไม่จริงค่ะหนังสือทุกเล่มที่ครูเคยอ่านมา400 500เล่มไม่เคยบอกเลยว่าเราจะทำไม่ได้และไม่มีขีดจำกัดของความสำเร็จของเรายกเว้นเราให้คำจำกัดความมันเองนี่คือข้อควรระวังนะคะสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์นี่คือข้อควรระวังข้อต่อไปค่ะคือโลกออนไลน์พัฒนาและเติบโตเร็วมากดังนั้นอย่าหยุดพัฒนาแอปพลิเคชันอะไรใหม่ๆมาต้องเข้าต้องรู้ต้องเรียนบอกฉันเรียนรู้ได้ฉันไปได้ฉันทำได้ไปดูใครไปดูคนที่เขาเก่งแค่นั้นพอค่ะเดี๋ยวคุณจะเก่งเขาทำอะไรคุณก๊อปปี้เลยค่ะก๊อปปี้คลิปแล้วพูดเป็นเราค่ะเขาสอนอะไรคุณก๊อปปี้คลิปแล้วสอนเป็นคุณเลยค่ะสามแนวคิดประสบความสำเร็จอ่ะคุณเอาไปพูดเป็นเนื้อคุณเลยค่ะคุณทำแบบนี้แหละค่ะเมื่อคุณทำไปเรื่อยๆคุณจะมีผลงานของคุณเองแต่คุณอย่าหยุดเรียนรู้อย่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่เป็นทำไม่ได้ไม่ได้กูไม่รู้แล้วกูโลเทคโนโลยีไม่อย่าเป็นคนตกขอบโลกเราเคยตกขอบโลกโซเชียลใดโซเชียลหนึ่งมาแล้วเราพลาดไปแล้วครั้งนี้กูจะต้องเป็นผู้บุกเบิกโซเชียลไหนดีโซเชียลไหนเด็ดโซเชียลไหนมาแรงกูไปก่อนเลยกูไปเล่นไปรู้ไปทำเพราะคุณทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ค่ะเราไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่ค่ะแต่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมซ้อมเตรียมใจและลุยค่ะไม่รอให้วิกฤตมันเกิดแล้วค่อยทำแต่ทำแม่งทั้งๆที่ตอนนี้แม่งเกิดอะไรขึ้นกูนี่แหละคือคนกำหนดเศรษฐกิจของกูเองกูนี่แหละคือ
ชะตาขาขึ้นใครเขาจะกำหนดแนวคิดตัวเองเป็นยังไงช่างแม่งช่างมันแล้วแต่เขาค่ะอย่าเอาเวลาไปหัวเราะชั่วคราวแล้วลำบากชั่วโคตรค่ะเอาเวลาที่มีค่าของคุณโฟกัสทุกครั้งที่มองสิ่งดีจงรู้สึกว่าหุ้ยฉันโชคดีจังเลยได้รับสิ่งดีแล้วคุณเชื่อไหมคะลูกศิษย์ครูหลายคนไปตกหลุมตรงไหนรู้ป่ะแนวคิดไม่ได้ไปเอาแต่วิธีการเช่นไปเรียนยิงแอดมีอินบ็อกซ์มาเยอะมากวันก่อนก็เห็นใช่ไหมพี่บุ๊กปิ๊กที่บอกว่ายิงแอดโฆษณาไปหลายบาทแล้วขายไม่ได้เลยสินค้ากองเต็มเลยโลกภายในสร้างสรรค์โลกภายนอกครูไม่ได้เปลี่ยนชีวิตจากการยิงแอดโฆษณาเลยดาราเน็ตไอดอลครูเคยจ้างแป๊บเดียวค่ะและครูไม่เคยขายสินค้าได้แม้แต่ชิ้นเดียวครูจ้างระดับท็อปๆด้วยนะคะครูไม่ได้จ้างกับรองปองแปงนะสิ่งที่เกิดขึ้นครูได้เรียนรู้และครูบอกตัวเองว่าครูจะไม่ทำซ้ำและครูไม่เคยจ่ายเงินค่าโฆษณาเลยยังเลยนะคะจะมาจน5ปีแล้วค่ะยังไม่ได้จ่ายอยู่จนทุกวันนี้อยากให้สามีช่วยยิงสามีก็ยังไม่ว่างเพราะมันขายดีอยู่แล้วบางคนตกหลุมไปเรียนวิธีการครูทราบค่ะว่าคุณปรมาจารย์เซียนคุณอยากจะเก่งเรื่องการยิงแอดคุณอยากจะเก่งเรื่องการทำวิดีโอคุณอยากจะเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งของคุณครูทราบค่ะการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญแต่คุณอย่าตกหลุมวิธีการนะวิธีคิดมันแพงกว่านะวิธีคิด80วิธีการ20นะแต่ไม่ใช่วิธีคิดคุณก็ไม่ผ่านวิธีการแม่งก็ไม่รอดไม่ใช่วิธีคิดผ่านวิธีการป๊อกแป๊กตายห่าไม่ได้ค่ะวิธีการก็ต้องดีแต่วิธีคิดต้องดีกว่าค่ะโปรดระวังอารมณ์คุณในตอนไปเรียนรู้มันเรียนแบบไหนเรียนแบบเครียดหรือเรียนแบบสนุกจังเลยตื่นเต้นจังเลยที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตื่นเต้นจังเลยรู้สึกเลยว่าฉันสามารถเป็นได้ยิ่งกว่านี้ฉันเก่งได้มากกว่านี้เอาวิชานี้แหละไปเรียนแล้วเวลาตอนไปทำอ่ะคุยรู้สึกเลยว่ากำลังไปเรียนแล้วเพื่อมาสนับสนุนธุรกิจตัวเองให้ปังนี่เห็นไหมอยู่ในข้อหนึ่งอยู่เห็นไหมทัศนคติเชิงบวกและแนวคิดเชิงสนับสนุนตัวเองเข้าใจเปล่าไม่ใช่กูไปเรียนกูต้องยิงแอดเพื่อได้เงินได้เงินได้เงินมันไม่ใช่แนวคิดสนับสนุนน้ำนี่มันโลภล้วนเลยนะเข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้คุณจะสร้างธุรกิจแห่งปังตอนนี้ครูกำลังเปิดคอร์สให้เราเรียนฟรีอยู่นะคะคอร์สสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ทำคอร์สสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะตอนนี้นะคะกับครูสิตานะซึ่งวันนี้เป็นเดย์2แล้วนะคะแล้วครูก็มีสอนอีก2คอร์สนะคะซึ่งมีคอร์สฟรี1คอร์สคือสอนสร้างรวยด้วย TSW อันนี้ไปเรียนฟรีนะคะไปเรียนฟรีหรืออีกคอร์สนึงค่ะเป็นคอร์สที่คุณสามารถอยากจะได้เนี่ยวิธีการวิดีโอโพสต์ยังไงแคปชั่นอะไรยังไงคิดไม่เป็นเลยนะคะคุณซื้อสินค้ากับตัวแทนของครูค่ะ390บาทอะไรก็ได้นะคะอะไรก็ได้390บาทนะคะคุณจะได้นะคะรับสิทธิ์นะคะเข้าเรียนคอร์สนี้ฟรีเข้าเรียนคอร์สนี้ฟรีก่อนหน้านี้ครูมี private coaching นะคะซึ่งหลายๆคนถามว่าครูขาอยาก private coaching private coaching ในที่นี้คืออะไรสำหรับคนที่จะสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะแล้วไม่รู้ครูหนูจะชื่ออะไรดีครูหนูจะไปโซเชียลไหนดีครูหนูเหมาะกับอะไรดีแล้วหาตัวเองไม่เจอคุณต้องอธิบายสิ่งที่คุณชอบคร่าวๆมาให้กับครูนะคะอยู่ในกลุ่ม private coaching ต้องอธิบายตัวตนอะไรให้ครูหมดเลยแล้วครูถึงจะคิดชื่อคิดคอนเซ็ปต์ให้กับคุณว่าคุณควรไปโซเชียลไหนและแนะนำอะไรส่ง Facebook ส่งอะไรมาให้ครูซึ่งอันนี้เป็นการบ้านของครูที่ครูต้องไปนั่งพิจารณาเราซึ่งค่อนข้างวุ่นวายมากแต่ครูก็อยากช่วยครูอยากปั้นคนค่ะเพราะครูเชื่อว่าครูจะต้องเจอเพชรที่เป็นเหมือนครูความตั้งใจของครูคือครูต้องการปั้นคนเหมือนครูคนที่ไม่ใช่เหมือนครูครูไม่ต้องการปั้นทำไมคะเพราะคนแบบครูสามารถไปช่วยคนอื่นได้สำหรับ private coaching ใครที่อยากเรียนนะคะใครที่อยากเรียน private coaching กับคุณสิตานะคะคือคุณได้เรียนคอร์สนะคะได้เรียนคอร์สด้วยนะสร้างตัวตนให้ปังเดี๋ยวตังมาเองกับ TSW นะคะไม่ต้องทำกับครูก็ได้ค่ะเอาแนวคิดไปเปลี่ยนชีวิตเอานะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เป็น TSW เข้ามาเรียนกันแต่หนูสามารถไปเรียนแล้วแอปพลายมาเป็นธุรกิจหนูได้นะคะและที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะครูตั้งใจให้นะคะครูให้เวลาเราทั้งหมดนะคะถึงเที่ยงคืนวันนี้แล้วกันนะคะถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะวันนี้วันที่24นะคะเที่ยงคืนตรง 00.00 เป้งเลยนะคะสำหรับใครที่อยากเป็น private coaching คือได้รับคีย์สำคัญคุณรู้ไหมว่าการคิดชื่อเนี่ยมันแพงนะบางที่จ่ายเป็นล้านคิดคอนเซ็ปต์ให้เป็นล้านครูให้การกุศลสุดๆแถมไม่พอค่ะครูให้ชุดเครื่องนอนโปรแกรมจิตของเรานะชุดเครื่องนอนสั่งความมั่งคั่งของครูมูลค่า 3,990 บาทคุณจ่ายค่าคอร์ส 3,990 บาทครูแถมชุดเครื่องนอน 3,990 บาทให้คุณเพราะครูบอกแล้วว่าครูจะไม่เปิดคอร์สเก็บเงินแต่คอร์สนี้ครูได้ชุดเครื่องนอนไปฟรีกับชื่อที่มันไปสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณผลสุดท้ายมันจะปังไม่ปังขึ้นอยู่กับคุณเอาหรือไม่เอาถ้าคุณสนใจทักไปที่ไลน์@ครูสิตาค่ะ
add ครูสิตาค่ะราคา 3,990 บาทถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะคะตอนนี้เข้ามารอตอนแรกครูจะปิดรับแล้วแต่ครูรู้ครูเห็นชื่อบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างครูเห็นแล้วครูอยากช่วยเลยอะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าครูไปช่วยแล้วเกิดแน่เลยลูกศิษย์ครูหลายท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตย้ำอีกครั้งนึงนะคะ 3,990 บาทสำหรับคนที่เป็น private coaching กับครูสิตาเท่านั้นท่านอื่นซื้อสินค้ากับตัวแทนแบรนด์ลูกศิษย์ครูได้เลยซื้อสินค้ากับคนที่ทำกับแบรนด์ครูได้เลยค่ะเพียงแค่390บาทซื้ออะไรสักชิ้นหนึ่งดีแม่ครูแนะนำครีมอาบน้ำมงคลค่ะผสานพฤกษามงคลดีมากทำไมต้องอาบน้ำดีๆคะนะแนะนำเลยอันนี้990บาทนะคะตัวนี้ดีมากๆค่ะมีพฤกษามงคลถึง7ชนิดนะคะที่จะทำให้คุณรู้สึกถึงความมงคลเพราะความเชื่อด้านดีเป็นสิ่งสำคัญค่ะวันนี้วันจันทร์อาบเลยสีเหลืองวันอาทิตย์สีแดงวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวอาบรอบแรกให้รู้สึกถึงความไม่ดีออกจากชีวิตเราอาบ2รอบรอบที่2รู้สึกสิ่งดีๆไหลมาเทมารู้สึกเหมือนการเงินการทองไหลมาเทมาค่ะเพราะเขามีพฤกษามงคลอยู่แล้วเราอาบทันทีอาบให้มันรู้สึกดีอาบให้มันรู้สึกเลยอันดับแรกถ้าจะบอกถึงความมงคลนะถ้าเป็นครูครูก็แนะนำเลยว่าต้องล้างก่อนนะก็ต้องควรจะเป็นสินค้าชนิดนี้ซื้อกับตัวแทนของครูได้เลยค่ะและคุณได้เรียนคอร์สนี้ฟรีสำหรับคนที่สนใจนะคะและชมไลฟ์สดตอนนี้อยู่นะคะคุณสนใจเป็น private coaching กับครูสิตานะคะย้ำนะว่าครูให้ชื่อให้สโลแกนเท่านั้นไม่ใช่ว่าโอ้โหโทรคุยแหลกลานไม่ได้นะลูกราคานี้ครูไม่ว่างคุยกับหนูได้ขนาดนั้นนะสามารถครูสามารถดูคอนเซ็ปต์และแนะนำและให้แนวทางเราได้หรือบางคนนะคะมีไฟมากเลยครูอาจจะส่งเสียงไปหาเราก็ได้นะคะแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่ไฟแล้วแต่การแนะนำพรีเซนต์ตัวเองให้ครูได้รู้จักมากที่สุดนะคะทักไปที่ LINE @ครูสิตา นะคะทักไปที่ LINE @ครูสิตา สำหรับคนที่ต้องการ private coaching ย้ำนะคะ 3,990 บาทได้ชุดเครื่องนอน 3,990 บาทส่งฟรีในประเทศไทยเท่ากับคุณฟรีค่ะแต่ได้คอนเซ็ปต์ไม่ว่าคุณจะอายุ40 50 60ถ้าคุณยังเป็นคนอยู่และคุณยังมีไฟพร้อมเติมฝันให้กับตัวคุณเองคอร์สนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณได้จริงๆนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากครูสิตาค่ะอ่ะก่อนไปเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนิดนึงนะคะไม่มีวันไหนที่ครูไม่อาบถ้าเกิดเราถามว่าทำไมครูถึงรู้สึกว่าชีวิตดีเพราะว่าทุกครั้งที่เราอาบไม่ว่าวันนี้เราจะเจอล่วงซวยหาอะไรมาก็แล้วแต่เวลาเราอาบน้ำเรารู้สึกของเราเองไงว่ารอบแรกคือล้างสิ่งไม่ดีแล้วรอบสองคือสิ่งดีๆครอบคลุมเราเหมือนกระแพงแก้ว7ชั้นอ่ะก็แล้วแต่สิใครจะคิดไม่ดีกับตัวเองก็คิดไปสิว่ากูมีแนวคิดบวกมันก็ชีวิตครูอ่ะครูมีความเชื่อก็ชีวิตครูอ่ะครูใช้พฤกษามงคลก็ชีวิตครูอ่ะดังนั้นก็แล้วแต่เรานะคะมา5นาทีด้วยกันค่ะขอบคุณปาฏิหาริย์ที่เราได้เจอกันนะคะ
สิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งดีที่มีให้กันเรื่องราวสิ่งดีดีคือแรงใจไปต่อเติมฝันคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าขอบคุณปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่กระทำหัวใจที่กล้ากันตั้งมั่นด้วยแรงรักและศรัทธาปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ความมุ่งมั่นที่มันแรงกล้าความศรัทธาจะนำมาชีวิตใหม่อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะขอให้พวกเราทุกคนเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูทำอะไรก็สำเร็จง่ายปีนี้เป็นปีของเราแล้วก็ขอให้ชะตาขาขึ้นทุกคนเลยสำเร็จทางโลกสำเร็จทางธรรมไปด้วยกันนะคะช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันกับครูสิตาค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะแล้วอยู่นะ